กลับเข้าสู่รายการเปิดดวง12ราศีนะคะสำหรับในช่วงนี้ค่ะคุณผู้ชมยังสามารถส่งข้อมูลเข้ามาทาง SMS นะคะให้อาจารย์ได้ตรวจสอบดวงชะตาการรวมไปถึงท่านไหนอยากพูดคุยกันนะคะก็สามารถโทรเข้ามาลงทะเบียนได้1การลงทะเบียนต่อ1ดวงชะตานะคะจะได้พูดคุยกันให้ละเอียดมากขึ้นด้วยนะคะแต่ว่าตอนนี้เดี๋ยวเรามาทวนหน่อยดีกว่าค่ะภาพรวม12ราศีนะคะวันนี้ต้องระมัดระวังอะไรกันบ้างเนาะชาวราศีมังกรค่ะวันนี้เรื่องของงานนะก่อนจะเปลี่ยนอะไรให้คิดถึงองค์ประกอบรอบด้านให้ดีนะคะตัดสินใจให้ดีตรวจเช็คข้อมูลให้ดีด้วยนะคะในส่วนของหัวใจค่ะวันนี้คนที่โสดอยู่เนี่ยต้องรู้จักใช้โอกาสให้เกิดประโยชน์ในการสานสัมพันธ์นะคะเน้นโทนสีน้ำตาลหลีกเลี่ยงสีขาวค่ะชาวราศีกุมนะคะวันนี้เรื่องงานเน้นการทำงานเป็นทีมเป็นกลุ่มดีกว่าทำคนเดียวนะคะในส่วนของหัวใจวันนี้ก็จะมีแม่สื่อนะมีแม่สื่อพ่อสื่อเป็นคนช่วยจัดแจงเป็นกิจธุระให้เน้นโทนสีดำหลีกเลี่ยงสีเขียวค่ะชาวราศีมีนนะคะวันนี้ในเรื่องของหลักทรัพย์เงินทองอย่าได้คาดหวังอะไรวันนี้อาจจะมีเกณฑ์การพลิกผันเกิดขึ้นได้นะคะในส่วนของหัวใจคนที่มีคู่ก็ต้องพยายามนะคะวันนี้ระวังไปแย่งรักใครด้วยเน้นโทนสีเหลืองหลีกเลี่ยงสีม่วงค่ะชาวราศีเมษนะคะวันนี้ในเรื่องของหลักทรัพย์เงินทองนะคะเน้นในเรื่องของการลงทุนนะคะก็ต้องมีการตรวจเช็คข้อมูลดูในที่มาของสิทธิประโยชน์ให้ดีด้วยนะคะแล้วก็ต้องมีการจัดสรรปันส่วนในเรื่องของการจัดวางระบบระเบียบการใช้จ่ายเน้นโทนสีส้มหลีกเลี่ยงสีแดงค่ะชาวราศีพฤษภนะคะวันนี้ในเรื่องของหัวใจนะคะมีโอกาสได้ข่าวดีในเรื่องที่เกี่ยวข้องว่าจะเป็นคนที่โสดอยู่หรือว่ามีครอบครัวแล้วก็ตามในส่วนของงานและก็หลักทรัพย์เงินทองวันนี้ภาพรวมอยู่ในเกณฑ์ที่น่าพอใจเน้นโทนสีชมพูหลีกเลี่ยงสีเขียวค่ะชาวราศีเมถุนนะคะวันนี้ในเรื่องของหลักทรัพย์เงินทองเรามาระวังเรื่องของการใช้จ่ายด้วยนะคะวันนี้อาจจะมีเกณฑ์การใช้จ่ายเรื่องของการเดินทางในส่วนของการงานนะวันนี้เหมาะกับงานแบบออกแรงหรือว่าต้องเดินทางเยอะๆเน้นโทนสีเหลืองเข้มหลีกเลี่ยงสีเขียวค่ะชาวราศีกรกฎนะคะวันนี้เรื่องงานระวังมีปัญหาในเรื่องของเวลานะคะจะต้องมีการแบ่งเวลาในการทำงานให้ดีด้วยนะคะในส่วนของหลักทรัพย์เงินทองค่ะมีความต้องการหรือว่ามีปัญหาเกิดขึ้นก็ให้เจรจานะคะเน้นโทนสีเขียวหลีกเลี่ยงสีเลือดหมูค่ะชาวราศีสิงห์วันนี้ในเรื่องของงานเหนื่อยหน่อยค่ะต้องไปรับผิดชอบงานของบุคคลอื่นด้วยนะคะในส่วนของหลักทรัพย์เงินทองวันนี้ก็มีเกณฑ์การใช้จ่ายกับการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆเน้นโทนสีเทาหรือเรียกสีบลอนด์ทองค่ะชาวราศีกันวันนี้ในเรื่องของหลักทรัพย์เงินทองนะคะวันนี้จะมีโอกาสดีๆนะผ่านเข้ามาก็ต้องดูด้วยในความเป็นไปได้ด้วยนะคะในส่วนของการงานนะวันนี้ก็มีเกณฑ์การรื้อฟื้นสิ่งที่เคยทำแล้วในอดีตนะมาทำใหม่เน้นโทนสีน้ำตาลหลีกเลี่ยงสีครีมค่ะชาวราศีตุลวันนี้เรื่องงานตรวจเช็คเอกสารสัญญาต่างๆไว้ให้ดีด้วยนะคะระวังจะเกิดปัญหารวมไปถึงเรื่องของหลักทรัพย์เงินทองค่ะวันนี้มีโอกาสทำธุรกรรมนะร่วมกับผู้หลักผู้ใหญ่เน้นโทนสีเหลืองหลีกเลี่ยงสีเลือดหมูค่ะชาวราศีพิจิกนะคะวันนี้ในเรื่องของงานเน้นเรื่องของสมาธินะคะวันนี้อาจจะมีเรื่องทำให้ต้องวิตกกังวลได้นะคะต้องหนักแน่นกับความรู้สึกของตัวเองในส่วนของหัวใจค่ะวันนี้ให้เชื่อในเรื่องของความพยายามโดยเฉพาะคนที่เพิ่งจะเริ่มสานสัมพันธ์กันเน้นโทนสีเทาหลีกเลี่ยงสีแดงค่ะสุดท้ายชาวราศีธนูนะคะวันนี้ในเรื่องของการงานทำอะไรต้องมีวินัยทำอะไรก็ต้องจริงจังในส่วนของหลักทรัพย์เงินทองวันนี้ก็เหมาะนะคะในเรื่องของการโน้มน้าวการเข้าหาการชักชวนเน้นโทนสีกรมธาตุหลีกเลี่ยงสีชมพูค่ะนี่คือภาพรวมของ12ราศีในวันนี้นะคะใครฟังไม่ทันไปทวนซ้ำเพิ่มเติมได้นะคะเข้าไปกดถูกใจเข้าไปคลิกไลค์กันที่ Facebook Fanpage Miracle Channel TV นั่นเองนะคะส่วนตอนนี้ใครจะส่งข้อมูลเข้ามาทาง SMS หรือว่าโทรเข้ามาลงทะเบียนอย่าลืมข้อมูลวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดนะคะใครที่เกิดในช่วงรอต่อของวันเที่ยงคืนถึงตีห้าครึ่งฟ้าสว่างเป็นวันอะไรระบุข้อมูลเข้ามาให้ชัดเจนด้วยนะคะมากันที่ SMS กันต่อเลยค่ะคุณสุปราณีนะคะ20ตุลาคม2524เวลาเกิดบ่าย 2:20 นาทีวันอังคารงานกับเงินเป็นอย่างไรคะตอนนี้อยู่ในช่วงย่าง35นะครับถ้าทำธุรกิจปีนี้ก็มีโอกาสจะได้เจอนะครับในเรื่องของคู่ค้าพันธมิตรหรือว่าหุ้นส่วนแต่ถ้าเป็นลักษณะงานประจำปีจรนี้นะโดยรวมก็ต้องถือว่าทรง
เพียงแต่ว่าให้ระวังหลังไว้หน่อยพวกคนวางยาหรือว่าคนที่ไม่หวังดีนะครับส่วนในเรื่องของการเงินก็เช่นเดียวกันนะไม่ได้หวือหวาแต่ก็ยังพอเอาตัวรอดได้ครับ SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมานะคะคุณเติมพงค่ะ2พฤษภาคม2541เวลาเกิด4ทุ่ม33นาทีวันเสาร์นะคะถามว่าจะเรียนอะไรถึงจะดีแล้วก็ทำอาชีพอะไรถึงจะดีค่ะดาวศุกร์ในดวงสวยมากๆเลยนะครับนะตอนนี้น้องเพิ่ง17ขวบถ้าชอบตัวเลขเชียร์ให้เรียนพวกไฟแนนซ์นะครับการเงินโดยตรงเลยพวกมนุษย์ทองคำพวกนี้นะครับหรือถ้ามีหัวทางศิลป์ก็ดนตรีศิลปะการแสดงกุ๊กเชฟมืออาชีพฟู้ดไซน์ก็ได้หรือแม้กระทั่งพวกอินทีเรียตลอดจนในเรื่องของพวกงานออกแบบประเภทต่างๆเด่นครับ SMS ต่อมาค่ะคุณอันวีระยานะคะเกิดวันที่19สิงหาคม2525เวลาเกิด3ทุ่ม26นาทีวันพฤหัสบดีการงานค่ะสอบเลื่อนตำแหน่งเป็นอย่างไรความรักจะมาเมื่อไหร่การเงินด้วยค่ะมันมีทั้งกาลีทั้งสีนะครับสัมพันธ์ถึงในเรื่องของงานตลอดจนในเรื่องของการสอบแข่งขันก็ถ้ามันถึงจังหวะเวลาต้องสอบก็ขอให้ไปทำซะแล้วก็เตรียมความพร้อมดีๆการทำบุญเสริมในช่วงอายุย่าง34นี้นะครับให้คุณซื้อแก้วน้ำก็ได้ที่มีลักษณะโปร่งใสนะครับสัก15ลูก15ใบถวายวัดส่วนในเรื่องของดาวการเงินปีจรนี้ก็ยังสัมพันธ์ถึงเรือนอลิแล้วก็ในเรือนของทานังเงินเก็บไม่ค่อยมีนะครับก็การทำบุญเสริมอย่างที่ผมบอกเนี่ยจะช่วยผ่อนหนักให้เป็นเบาได้ SMS ต่อมาค่ะคุณกุ้งค่ะ9กรกฎาคม2520นะคะเวลาเกิด17นาฬิกาตรงวันเสาร์โชคลาภความรักสุขภาพปฏิทินตรงกับวันเสาร์กลุ่มแรกนะครับที่จะให้น้ำหนักก่อนก็จะเป็นในส่วนของในเรื่องของพวกทางเดินอาหารนะครับกระเพาะตับแล้วก็อีกกลุ่มหนึ่งไมเกรนช่องปากทางเดินหายใจอันนี้จะเป็นปัญหาสุขภาพในระยะยาวแต่แอบชำเลืองพวกระบบภายในสตรีหน่อยก็ดีนะครับคุณกุ้งส่วนการเสี่ยงโชคด้วยพื้นชะตาไม่เด่น SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมานะคะคุณอาจจะของ SMS เกิด13เมษายน2514เวลาเกิด17นาฬิกา55นาทีวันอังคารงานกับเงินเป็นอย่างไรปีนี้งานก็ดูหลังวันเกิดนะครับ หลังวันเกิดที่กำลังจะมาถึงก็ต้องถือว่าภาพรวมในเรื่องของงานอาจจะดรอปลงเล็กน้อยแต่โดยรวมยังถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีให้ระวังลักษณะงานที่ได้รับมอบหมายใหม่ๆนะครับรวมถึงถ้าคุณมีลูกทีมลูกน้องบริวารเนี่ยอาจจะมีปัญหาในเรื่องของการบังคับบัญชาหรือแม้กระทั่งการขาดหายของบุคลากรเป็นไปได้ทั้งสิ้นนะครับการเงินเป็นอย่างไรการเงินในของจริงจะมาในช่วงย่าง47ผมหมายถึงปัญหาสภาพคล่องนะครับทะเบียนรถนะคะ3693ค่ะสุขปากหวานอังคารรับเอาเป็นคู่มิตรนะครับส่วน93เนี่ยยิ่งขยันยิ่งประสบความสำเร็จ SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมานะคะคุณอัญชลีค่ะ7มีนาคม2518เวลาเกิด 9:30 น. วันศุกร์การเงินการงานและก็สุขภาพค่ะฝากระวังปัญหาพวกกล้ามเนื้อกระดูกโดยเฉพาะอุบัติเหตุนะครับถ้าไปทำฟันขูดหินปูนหรือบริจาคโลหิตได้ขอให้ทำแต่งานทายดีครับมีเกณฑ์ได้ริเริ่มสิ่งใหม่ๆมีโอกาสได้ขยับขยายออกแรงเยอะๆนะสภาพคล่องโดยรวมก็ถือว่าเปลี่ยนแปลงดีขึ้นเมื่อเทียบกับช่วงอายุย่าง41ที่ผ่านมา SMS ต่อมาค่ะคุณอัศดาพรนะคะ17ตุลาคม2532นะคะเวลาเกิดประมาณทุ่มถึงทุ่ม20นาทีอยากทราบทุกเรื่องมีเกณฑ์จะได้แต่งงานปีนี้หรือเปล่าปัจจุบันเป็นอายุเนี่ยมันก็มีโอกาสมีโอกาสที่จะมั่นหมายแต่งงานแต่ว่าด้วยดวงของคุณเนี่ยผมไม่อยากให้คุณจัดกระเริกไม่อยากให้จัดใหญ่และช่วงแรกๆเนี่ยถ้ามีโอกาสตกลงกับคนรักคู่ครองเนี่ยอย่าเพิ่งรีบร้อนจดทะเบียนอยู่กันไปสักระยะในทางกลับกันถ้าขณะนี้ยังโสดก็มีโอกาสจะได้เจอคนที่ถูกใจแต่ดูให้ดีว่าเขามีเจ้าของแล้วหรือเปล่าเท่านั้นครับ SMS ต่อมาค่ะSMS ต่อมานะคะเจ้าของ SMS เกิดวันที่11เมษายน2538นะคะเวลาเกิด4ทุ่ม57นาทีวันพฤหัสบดีงานเงินแล้วก็ความรักค่ะเกณฑ์ความรักเสียอยู่นะฮะช่วงนี้ถ้ายังโสดอยู่คนเดียวครับถ้ามีคู่เนี่ยมีระยะห่างให้กันบ้างแล้วก็ให้คุณเนี่ยซื้อพวกชุดเครื่องเขียนอุปกรณ์การเรียนถวายแด่พระภิกษุสงฆ์นะครับใช้ในกิจของสงฆ์กิจของทางวัดงานผมดูหลังวันเกิดนะ
หลังวันเกิดในกัมมะเป็นกาลีระวังมีปัญหากับเพื่อนร่วมงานรวมถึงผู้บังคับบัญชาหรือคนที่สูงวัยกว่าที่เป็นสุภาพสตรีหลีกเลี่ยงการประทะครับแล้วก็พยายามรักษาสถานภาพให้ดีที่สุดส่วนหลังวันเกิดไปแล้วเนี่ยให้นะครับหาโอกาสนะซื้อในส่วนของพวกอุปกรณ์ทำความสะอาดถวายวัดหรือตั้งร่างกายคุณไหวไปขัดส้วมที่วัดได้ก็จะดีครับ SMS ต่อมาค่ะคุณวราทิพย์นะคะ17 เมษายน 2534เวลาเกิด11 นาฬิกาถึงเที่ยงถามเรื่องเงินถามเรื่องงานครอบครัวแล้วก็สุขภาพค่ะ17 เมษายน 2534ปฏิทินตรงกับวันพุธนะครับถ้าไม่ใช่วันพุธกรุณาส่งคำถามมายืนยันใหม่อีกหนึ่งรอบงานจะเป็นขาขึ้นจริงๆอ๋อยังไม่ใช่สิหลังวันเกิดไปแล้วนะงานจะเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นนะครับมีเกณฑ์ได้ริเริ่มอะไรใหม่ๆแต่ด้วยทรงดวงนี้ด้วยพื้นชะตาในระยะยาวส่วนใหญ่งานของคุณมันจะมีความพลิกผันตลอดนะไม่สุดเปลี่ยนแปลงโยกย้ายเป็นระยะก็ใช่แต่เอาเป็นว่าหลังวันเกิดไปแล้วงานปรับตัวดีขึ้นจะเปลี่ยนไม่ว่าขอให้มีงานใหม่การเงินเป็นอย่างไรหลังวันเกิดก็เช่นเดียวกันนะสภาพคล่องติดขัดก็ยังพอมีโอกาสจะได้รับความช่วยเหลือส่วนความรักความสัมพันธ์กับคู่ครองพื้นชะตาเนี่ยถ้าคุณถ้าได้คู่อย่างนี้ดีกว่าทายอย่างนี้มันดูล่อแหลมคือพยายามยุ่งเกี่ยวเรื่องส่วนตัวกันให้น้อยๆมีช่องว่างให้กันบ้างก็จะถือว่าจะทำให้ความรักความสัมพันธ์เนี่ยแข็งแรงขึ้นสุขภาพหลักๆนะอังคารกับเสาร์ก็พวกกล้ามเนื้อกระดูกไขข้อครับส่วนชื่อเดี๋ยวรบกวนส่งนามสกุลเข้ามาเพิ่มเติมด้วยนะคะ SMS ต่อมาค่ะคุณอัครเดชค่ะ31 สิงหาคม 2540นะคะเวลาเกิดเที่ยง4:45วันอาทิตย์สุขภาพการเงินความรักครอบครัวค่ะตอนนี้ย่าง19นะครับถ้าหมายถึงความรักฉันสามีภรรยานะครับหรือว่าฉันแฟนเนี่ยก็เข้าย่าง20ไปแล้วนะจะเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นนะครับถึงจะมีปัญหาอะไรก็ปรับความเข้าใจกันได้แต่ว่าเป็นห่วงจริงๆในช่วงรอยต่อระหว่าง19-20เนี่ยจะเป็นเรื่องเงินนะโดยเฉพาะถ้าเลยสิงหานี้ไปแล้วนะครับจะรับซ้ายจ่ายขวาของจริงเลยล่ะหลังวันเกิดไปแล้วพยายามให้ชีวิตสัตว์ทุกเดือนนะครับเดือนละ10ตัวเลือกแหล่งที่ซื้อเลือกแหล่งที่ปล่อยส่วนสุขภาพเนี่ยให้ระวังพวกน้ำตาลนะเบาหวานทางเดินอาหารซิสต่อมน้ำเหลืองลิซิดวงอีกกลุ่มนึงฮะพวกไตนิ่วกระเพาะปัสสาวะแล้วก็ระบบภายในแม้กระทั่งพวกไอคออักเสบเรื้อรังครับมาในส่วนของสายกันบ้างดีกว่าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะชื่ออะไรคะชื่อกนกนงค่ะครับกนกนงวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดค่ะค่ะวันศุกร์ที่4 มีนาคม 2549ค่ะกี่โมงคะจ้ะ10:15ตอนเช้าค่ะ10:15จังหวัดอะไรคะนครปฐมค่ะเสียงดูเย็นเสียงดูหวานจังเลยนครปฐมสักครู่ครับโอเคก็เป็นคนลัคนาราศีเมษนะครับช่วงนี้ก็อาจจะมีอะไรว้าวุ่นหน่อยอิทธิพลของดาวมฤตยูที่เข้ามาสถิตอยู่ในราศีเกิดก็ชีวิตช่วงนี้ก็ให้ระวังอาจจะมีปัญหาความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นได้นะครับแล้วก็จ้ะดีหรือไม่ดีคะเนี่ยกำลังจะเตือนนะครับตอนนี้มีคู่อยู่หรือเปล่าขอโทษอ้าวค่ะอะไรนะครับไม่มีค่ะถ้าไม่มีก็เบาไปเพราะเกณฑ์ความรักเสียแล้วถ้ามีใครเข้ามาช่วงนี้ก็อยู่ห่างๆเกณฑ์เรื่องคู่ของคุณไม่ดีนะที่ผ่านมาก็ต้องถือว่าไม่ประสบความสำเร็จนะครับแล้วก็ร่างกายถ้าไหวนะปีนี้ให้ไปบริจาคโลหิตซะแต่ถ้าไม่ไหวก็หาโอกาสไปทำฟันขูดหินปูนถวายของมีคมนะแด่พระสงฆ์คือจะเตือนให้ระวังในเรื่องของพวกอุบัติเหตุเพิ่งโดนมาเลยค่ะอาจารย์นะก็ถึงโดนแล้วถามว่ามีโอกาสอีกไหมก็มีนะก็ไปทำอย่างที่ผมบอกค่ะนะจ๊ะแล้วอาชีพเหรอคะทำอะไรอยู่คะเป็นช่างเสริมสวยค่ะเกิดจังหวัดนครปฐมใช่ไหมครับค่ะทุกวันนี้อยู่ไหนครับอยู่กำแพงแสนหน้าแถวมหาวิทยาลัยเกษตรอะค่ะก็ยังเป็นถิ่นเดิมอยู่เนาะค่ะนะครับคือถ้าถามว่าทำเสริมสวยเนี่ยก็เรื่อยๆถูกไหม
ไม่ได้ถึงขนาดแย่แต่ก็ไม่ได้เป็นกอบเป็นกำนะครับก็ผมใช้คำว่าพอทำได้แค่พอทำได้แต่ถามว่ามีอะไรที่เด่นกว่านี้หรือไม่อ่ะต้องถามว่ามองอะไรไว้ครับก็เนี่ยค่ะที่อยากจะเปลี่ยนเหมือนกันแต่ยังไม่ทราบว่าดวงนี้ถูกกับอาชีพอะไรคือจริงๆแล้วถ้าทำเสริมสวยเนี่ยมันมีเงื่อนไขถ้าคุณที่ผมถามเรื่องที่เกิดถ้าคุณทำต่างถิ่นฐานอย่างเงี้ยมันจะสมรูปมากกว่านี้แต่ถ้าถามว่าสมมติให้เป็นช้อยส์ละกันนะครับถ้าคุณมีฝีมือเรื่องของพวกงานเย็บปักถักร้อยเนี่ยเน้นงานซ่อมงานแก้อันนี้ดีหรือถ้าทำเกี่ยวข้องกับพวกของกินหรือสินค้าแฟชั่นเนี่ยก็ควรจะมีกลิ่นอายต่างประเทศก๋วยเตี๋ยวยวนอาหารเวียดนามนะพวกสเต็กหรือว่าถ้าเป็นเสื้อผ้าอาภรณ์ก็อาจจะมีความเชื่อมโยงเป็นเทรนด์เกาหลีญี่ปุ่นหรือนำเข้ามาจัดจำหน่ายอะไรพวกเนี้ยอันเนี้ยจะเป็นเกี่ยวกับต่างประเทศใช่ใช่จึงจะสมรูปจึงจะสมรูปไม่งั้นมันก็จะไม่สุดเหมือนกับไองานเสริมสวยที่คุณทำอีกกลุ่มก็ผิดเรื่องดีตอนนี้จ้ะนอกจากพวกอุบัติเหตุกล้ามเนื้อไขข้อกระดูกแล้วด้วยพื้นชะตาผมอยากให้ตรวจร่างกายเป็นประจำเลยนะเพื่อเฝ้าระวังนะอย่างน้อยสักปีละครั้งแล้วก็ในเรื่องของพวกสายตาความดันแล้วก็ระบบเลือดด้วยอันนี้ต้องเน้นเป็นพิเศษครับค่ะขอบคุณค่ะอาจารย์คะรบกวนถามอีกสักข้อได้ไหมคะของลูกชายค่ะครับว่ามาแล้วค่ะเขาอยากจะถามเรื่องลูกชายว่าพอดีช่วงนี้เขาจบเพิ่งม.6แล้วจะเรียนต่อสายไหนอะค่ะเขาเกิดวันที่เท่าไหร่คะคุณแม่เกิดวันจันทร์ที่22กันยายน2540ครับกี่โมงคะ6:31จ้ะน้องวันจันทร์นะครับค่ะแต่เกิดปัตตานีนะคะจ้ะปัตตานีน้องเป็นคนลัคนาราศีกันนะกันก็โอเคนะเดี๋ยวหลังสิงหาไปแล้วก็จะดีมากตอนนี้สาขาวิชาที่จะแนะนำนะครับถ้าไหวนะถ้าไหวนะนะครับหมายถึงว่าถ้าเรียนกฎหมายและเน้นจบมาเป็นลักษณะพวกนิติกรที่ปรึกษานะครับหรือว่าถ้าไหวในความหมายคือเรียนถึงลักษณะแพทย์เพื่อรักษาอาการใช้ได้อีกกลุ่มนึงฮะถ้าเป็นลักษณะพวกงานด้านการขายแต่มีการจรมีการเดินทางใช้ได้แล้วก็ถ้าสนใจพวกตรรกะในเรื่องของพวก IT คอมพิวเตอร์พวกเนี้ยเน้นงานซ่อมดีอยากเรียน IT เอาถ้างั้นก็เรียนเลยแต่ต้องเน้นงานซ่อมเป็นหลักนะก็คือแต่ละหน่วยงานในองค์กรเนี่ยจะมี IT เนี่ยคอยซัพพอร์ตแก้ไขปัญหาให้กับทุกหน่วยงานอยู่แล้วถ้าเป็นลักษณะงานซ่อมยิ่งงานซ่อมแล้วต้องมีการเดินทางไปตามจุดต่างๆเนี่ยพวกเนี้ยจะยิ่งสมรูปตัวฮะดีฮะก็เชียร์ทางนี้เลยครับค่ะขอบคุณมากค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมาต่อที่ SMS นะคะคุณสกล6 กุมภาพันธ์ 2507นะคะเวลาเกิด4 โมงเย็นต้นนะวันพฤหัสบดีปีนี้ภาพรวมเป็นอย่างไรคะวันนี้หลายท่านแล้วฮะอังคารกาลีก็คงจะเตือนขับรถขับรานะครับแล้วก็ให้ระวังปัญหาพวกกล้ามเนื้ออักเสบเรื้อรังพวกตามข้อนะหรือแม้กระทั่งอุบัติเหตุให้ชีวิตสัตว์เดือนละ8 ตัวนะครับงานเป็นอย่างไรปีนี้มีเกณฑ์ในเรื่องของการโยกย้ายเปลี่ยนแปลงแต่เกณฑ์งานใหม่ก็มีฮะหาให้ได้ก่อนนะถามว่าโดยรวมดีหรือไม่จังหวะเวลาที่เด่นจริงๆเรื่องงานจะเป็นในช่วงย่าง54นะครับทำบุญเสริมอย่างที่ผมเรียน SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมาคุณอุดมทรัพย์นะคะ23 พฤศจิกายน 2517ค่ะเวลาเกิด17 นาฬิกาตรงนะคะถามสุขภาพการงานการเงินแล้วก็ความรักเป็นอย่างไรค่ะวันไม่ได้บอกวันค่ะวันเสาร์นะครับกาลีจี้ไปที่เรือนคู่กับเรือนงานฉะนั้นก็จะเตือน2 เรื่องนะครับดาวการเงินยังพอไหวอยู่อย่าให้ใครขอยืมเท่านั้นของคุณเนี่ยช่วงอายุย่าง42นี้นะครับก็ให้ ขอไปฮะไปเช่าพระปางนาคปลกจากที่ร้านขายเครื่องสังฆภัณฑ์ไม่ต้องปลุกเสกนะครับเลือกองค์ใหญ่หน่อยวัสดุไม่ต้องเป็นทองเหลืองก็ได้จะได้ประหยัดเงินสัก9 นิ้วนะครับนำไปถวายวัดเพื่อให้คนได้สักการะบูชาแต่ขอให้อธิษฐานจิตก่อนนำไปถวายว่า
ขออานิสงส์แห่งการสร้างพระปรางนาคปกไว้ในพระพุทธศาสนาครั้งนี้จงส่งผลให้สิ่งที่ไม่ดีในชะตาชีวิตช่วงอายุย่าง42นี้จงหมดสิ้นไปและแก้ไขได้ก็ลองไปถวายในวัดที่พอจะคุ้นเคยที่เราเคยเข้าไปทําบุญขออนุญาตนะครับทางท่านเจ้าอาวาสนำพระองค์ที่ว่านี้ไปไว้ในโบสถ์หรือวิหารให้คนได้กราบสักการะบูชาอย่างน้อยสักระยะหนึ่งก็ยังดีครับ SMS ต่อมาค่ะ18มีนาคมนะคะ2531ค่ะเวลาเกิด 9:30 นวันศุกร์ดวงชะตาโดยรวมเนี่ยหลังวันเกิดปีนี้จะดีขึ้นหรือเปล่าก็สุขสันต์วันเกิดย้อนหลังนะครับปีนี้จะเตือนเรื่องอะไรเตือนเรื่องเงินก่อนเดี๋ยวจะแต่จะเด่นสุดเนี่ยจะเป็นเรื่องคู่ถ้ายังโสดจะได้เจอถ้ามีการคบหาจะมีการพัฒนาความสัมพันธ์ถ้าคบมาแล้วสักระยะถึงมีปัญหาอะไรก็ปรับความเข้าใจก็ได้วงเล็บอาจจะมีคนใหม่ๆเข้ามานิยมชมชอบคุณนะแต่งานเนี่ยอาจจะเบื่อก็ได้ไม่ชอบก็ได้กับบทบาทภาระบางอย่างที่ไม่ตรงใจนะก็เรื่องตังค์พูดไปแล้วของคุณเนี่ยหมั่นตักบาตรถวายเพลพระทำให้ต่อเนื่องครับเอาล่ะเดี๋ยวช่วงหน้ายังสามารถส่งข้อมูลเข้ามาทาง SMS นะคะให้อาจารย์ได้ตรวจสอบดวงชะตากันรวมไปถึงเราจะมาฟังเรื่องราวของฤกษ์งามยามดีวันมงคลกันด้วยนะคะประกันสักครู่ค่ะครับ